อยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายหลายๆอย่างที่หลายท่านอยากให้เกิดในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะคะเช่นแม้แต่เรื่องบอกว่าอยากจะปฏิรูปรถไฟหรือให้ราคาสะท้อนกลไกตลาดเนี่ยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่านักการเมืองมาจากการเลือกตั้งถ้าตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะมันดีกว่าสำหรับคุณในระยะยาวแล้วเราจะดูแลคุณในบางในเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นพื้นฐานแต่คุณก็โอเคต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงมันจะดีกว่านะคะมันก็ดองกับเรื่องการศึกษาที่เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังผู้ชมท่านหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในตอนต้นนะคะอยากทราบว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยคือคำถามที่ดีที่สุดทำยังไงเราจะเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาชาติตรงนี้อยากให้มีนโยบายแล้วก็กลไกครับเพื่อที่จะมาช่วยตอบคำถามตรงนี้ครับหมายความว่าสถาบันการศึกษาที่เขาถามเนี่ยจะต้องทำอย่างไรที่จะให้คนยอมรับความจริงมากขึ้นไม่ใช่อยู่ในระบบอุปถัมภ์แบมือขอแล้วก็ขอให้รัฐอุ้มอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นอะไรที่ใช่เลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือประโยชน์ของกลไกตลาดอะไรพวกนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องให้การศึกษาให้คนเข้าใจนะคะมันก็จะทำให้ปัญหาของประชานิยมของการมาลงทุนแล้วก็แม้แต่ถ้าความเข้าใจเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องการซื้อเสียงอะไรต่ออะไรก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการศึกษาสำคัญมากๆ